ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคุณพระอาณาจักรสิงห์ควักเงิน50ล้านช่วยโรงพยาบาลทั่วประเทศสู้โควิด-19ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่ในเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่เพราะล่าสุดมีรายงานว่าอาณาจักรเบียร์สิงห์ได้ออกมาประกาศแล้วว่าบริจาคเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19เป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทเพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้ดูแลผู้ป่วยและเตรียมรับมือในกรณีที่มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนายจุตินันท์พิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดได้ออกมาเผยว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบเงิน50ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลต่างๆที่รับหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านของการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้เนื่องจากเห็นชัดว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้เสียสละทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อช่วยหยุดยั้งการระบาดของโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปช่วยเหลือทั้งในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วยเช่นเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นนอกจากนี้ที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งทีมงานสนับสนุนการทำงานกับโรงพยาบาลหลักๆในกรุงเทพมหานครอยู่แล้วและได้มีโอกาสประสานงานใกล้ชิดกับคุณหมอในแต่ละโรงพยาบาลทำให้ทราบถึงความต้องการที่จำเป็นมาโดยตลอดสำหรับเงินบริจาคที่มอบให้นี้เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลนำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเช่นหน้ากากอนามัยหรือเฟสชิลหรือชุดป้องกัน PPE และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยทั้งในส่วนของอาคารแรกรับและหอผู้ป่วยโควิด-19และที่สำคัญที่สุดคือจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการช่วยชีวิตเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตให้กับผู้ป่วยทุกรายในเบื้องต้นบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดได้มอบเงินบริจาคให้กับ6โรงพยาบาลหลักของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19โรงพยาบาลละ5ล้านบาทได้แก่โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและสถาบันบำราศนราดูรรวมทั้งได้มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสำคัญทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19ได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือโรงพยาบาลมออ.อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทพร้อมกันนี้ทางบริษัทได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มสิงห์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอดและยืนยันที่จะมอบต่อไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านรวมทั้งผู้ป่วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ